สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวชายคลองครับร้านอยู่หลังวัดดาวดงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนี่ครับป้ายชมบรรยากาศคลองก่อนครับก่อนที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับทางเดินไปก็จะแคบๆหน่อยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นบ้านครับเป็นบ้านเขาเองครับเนี่ยครับจะมีป้ายตลอดเลยตลอดทางเลยนี่ครับมาเรามาเจอน้องตะวันนะครับน้องตะวันวันนี้เราจะไปไหนกันครับมาที่ร้านอาหารครับร้านอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวมีใบไม้ แถวนี้ต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะใช่ไหมนะครับถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วครับเราไปดูบรรยากาศภายในร้านครับสวัสดีครับเฮียครับผมร้านเฮียนี่เปิดวันไหนบ้างครับเปิดวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ครับวันเสาร์หยุดใช่ไหมหยุดทุกวันเสาร์อ๋ออยู่ทุกวันเสาร์นะครับใครจะมาได้ครับอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่หลังวัดดาวดงครับหลังวัดดาวดงครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครับครับผมมาได้เลยครับได้ครับอร่อยมากเลยครับผมร้านนี้ขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่ครับบรรยากาศริมคลองน้ำกำลังจะขึ้นครับนี่ครับเมนูเราก็จะมีนี่ครับเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวแห้งต้มยำเตี๋ยวน้ำปูลูกชิ้นไหมลูกชิ้นลูกชิ้นมั้ยไม่กินเลยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูตะวันไปสั่งนะครับสามขวดเมนูเราทำไมอ่ะไปสั่งอะไรนะครับเมนูบะหมี่น้ำบะหมี่น้ำนี่คือเส้นเล็กต้มยำเล็กต้มยำอันนี้บะหมี่แห้งบะหมี่แห้งน้ำเสาวรสน้ำเสาวรสน้ำเขียวน้ำเกล็ดขวดกับน้ำเกล็ดขวดบะหมี่แห้งมีน้ำซุปให้ด้วยมีน้ำซุปให้ด้วยเหมือนแม่เราเดียวเอาครับเชิญรับประทานเลยครับค่ะขอบคุณWow.
ร้านนี้เปิดตั้งแต่เวลา10โมงถึงบ่าย3นะครับโมงมีเบอร์ด้วยครับหยุดเฉพาะวันเสาร์หยุดเฉพาะวันเสาร์ครับราคาก๋วยเตี๋ยวก็จะเริ่มต้นที่20บาทนะครับนี่ก็จะเป็นบะหมี่เหลืองบะหมี่เหลืองเกี๊ยวกรอบต้มยำครับเดี๋ยวจะลองชิมนะครับโดยไม่ต้องปรุงครับว่าจะเป็นไงสดน้ำด้วยครับรสชาติดีมากเลยครับไม่ต้องปรุงเลยครับเงียบเงียบเป็นไงครับท่านผู้ชมก๋วยเตี๋ยวน่าทานไหมครับใครมาสมุทรสงครามก็อย่าลืมมาทานก๋วยเตี๋ยวชายคลองนะครับถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ